ที่ให้ทำนะครับก็คือให้คอมโพเนนต์ไซน์อินบ็อกซ์เนี่ยสามารถ emit event มากกว่าหนึ่งนะครับจริงๆก็อยากมี event อะไรก็ emit ออกมาได้เลยนะครับอยากเขียนแบบนี้แปลว่าต้อง emit event ที่ชื่อ error ใช่ไหมครับแค่นั้นเลยตรงๆนะครับสมมติว่าเราเปลี่ยนจาก success เป็น error ก็เสร็จแล้วครับเนี่ยเราก็ได้ error ละนะครับเพียงแต่ว่าโจทย์ผมบอกว่าถ้าอะไรนะถ้า username เป็น x ให้ emit error ออกมาใช่ไหมครับเราก็เขียนง่ายๆ if this username เท่ากับ x ก็ให้ emit error ออกมาแค่นี้ครับเสร็จแล้วไม่อย่างนั้นก็ถือว่า login สำเร็จก็เป็นการสมมุตินะมันก็เลยดูไม่ตื่นเต้นเท่าไหร่นะไม่ใช่ของจริงนะตรงนี้ก็ใส่อะไรส่งอะไรไปก็ได้ครับนะไม่ส่งก็ได้นะครับถ้าเราส่งอะไรไปนะมันก็จะไปกลายเป็นพารามิเตอร์ตัวนี้นะครับเป็นพารามิเตอร์ตัวนี้เท่านั้นเองนะครับอ่ะมันติดเหลืองนะครับเดี๋ยวคลิกฟิกใส่เพิ่มเข้าไปอีกเป็น2อันแล้วครับเป็น success อันหนึ่ง error อันหนึ่งก็แนะนำให้พิมพ์บรรทัดละ1รายการพอนะครับโอเคประมาณนี้นะฮะเท่านี้เองตัว component ของเราเนี่ยก็จะ emit event ออกมาก็แล้วแต่สถานการณ์นะครับแล้วแต่ดีไซน์เลยถ้ายังไม่ได้ทำโจทย์จริงก็อาจจะนึกไม่ออกนะอันนี้ผมก็พยายามออกแบบให้มันใกล้เคียงโจทย์จริงมากสุดละนะทีนี้ตรงนี้เนี่ยเป็นอีเวนต์ว่าล็อกอินสำเร็จล็อกอินไม่สำเร็จใช่ไหมครับทีนี้เรายังทำอะไรได้อีกหลายๆอย่างเลยเช่นส่ง username ตั้งต้นเข้าไปอย่างเงี้ย username ตั้งต้นคืออะไรครับไม่รู้แล้วแต่คอมโพเนนต์นี้จะจัดสรรให้ทีนี้ประมาณว่าผมต้องการส่งข้อมูลเข้าไปในไอ้ sign inbox เนี่ยนะครับถ้าเป็นข้อมูลเราส่งผ่าน property นึกออกฮะจะตั้ง prop ชื่อว่า username ก็ได้นะถ้าเราส่งอะไรนะส่ง element เข้าไปข้างในส่ง tag html เข้าไปข้างในเราจะส่งผ่าน slot นึกออกไหมครับเช่นจะ customize title ให้มันสวยงามอะไรเงี้ยแล้วก็ส่งผ่าน slot แต่เนื่องจากเราไม่ได้ customize อะไรเนาะเราก็ไม่ได้ทำ slot ไว้สมมติว่าผมจะส่งข้อมูลเข้าไปนะครับก็ส่งผ่าน prop เราเคยทำแล้วนะครับไม่ได้ยากอะไรนะเช่นส่งผ่าน username ส่งคำว่าสมศักดิ์เข้าไปข้างในอย่างเงี้ยนะครับก็ได้นะแต่ส่งเข้าไปไม่เกิดอะไรขึ้นเพราะ sign inbox ต้องรับ property ชื่อ username ก่อนเพราะเรายังไม่ได้เขียนอะไรเลยเพราะฉะนั้นส่งอะไรไปก็ไม่มีผลนะครับอันเนี้ยเราก็ต้อง implement เพิ่มนะครับทีนี้สมมุติผมส่ง username เข้าไปเพราะว่าของเดิมเราก็มี username อยู่แล้วนะครับก็คือตัวนี้ถูกไหมครับเป็น data กับ prop ตั้งชื่อซ้ำกันได้ไหมครับไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าผมทำ prop ขึ้นมาผมทำ prop ขึ้นมานะครับผมตั้งชื่อว่า username เพราะว่าตั้งใจจะส่งคำว่า username สมศักดิ์เข้าไปข้างในนะครับอันนี้ pop ก็ต้องชื่อว่า username มีชนิดเป็น string เขียนแบบย่อก็จะเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าที่ผมแสดงให้ดูไปเนี่ยก็จะเขียนแบบยาวๆ default เป็นข้าวว่างก็ได้หรือไม่มีเลยก็ได้นะครับเป็นข้าวว่างอันนี้เขาจะแจ้งเตือนว่ามันซ้ำกับอันนี้นะเพราะว่าอะไรครับตั้งชื่อซ้ำกันไม่ได้ก็ต้องตัดอันล่างออกนะครับเซฟเขาบอกว่า prop ต้องอยู่เหนือ emit ครับก็ย้ายให้อัตโนมัติโอเคแล้วยังไงต่อเวลาเอามาใช้จริงครับจะ error ครับเวลาเอามาใช้จริงจะ error ครับอ
นะครับแล้วก็ตรงนี้รีเฟรชดูหนึ่งครั้งนะครับผมพิมพ์ลงไปเนี่ยอ่ะทำไมไม่เออร์เลอร์เดี๋ยวผมลองส่งสมชายเข้าไปดู Default ต้องขึ้นสมชายขึ้นมานะขึ้นหรือเปล่าขึ้นนะเอ๊ะทำไมเวลาพิมพ์ในช่องนี้แล้วมันไม่เปลี่ยนเดี๋ยวผมเช็คดูก่อนว่าใช้ V model ผูกไว้อยู่หรือเปล่าผูกไว้อยู่นะครับแต่เขาขึ้นตัวแดงมีขึ้นตัวแดงเนี้ยไม่ดีนะมาอ่านตัวแดงดูนะครับเขาด่าอะไรเรานะครับเขาบอกว่า unexpected mutation mutation หมายถึงเราพยายามแก้ไขข้อมูล username อ้าวแล้วทำไมต้องว่าเราขนาดนี้นะครับเป็นเพราะว่า prop เป็น read only ครับprop ไม่เหมือน data นั้นอ่านเขียนได้แก้ไขได้แต่ prop ห้ามแก้ไขข้อมูลครับนะเดิมที่ username อยู่ที่ data ใช่ไหมครับตอนนี้ผมย้ายมาเป็น prop แล้วพอย้ายเป็น prop ปุ๊บติดตัวแดงครับคุณกำลังพยายามแก้ไข property อยู่ก็เขาก็เลยไม่ยอมครับอันนี้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อห้ามทำห้ามแก้ไข property นะครับเรามีทางเลือกในการแก้ไขอันนี้อยู่หลายๆวิธีนะครับอยู่หลายๆวิธีวิธีที่1คือไม่ใช้ V model ไม่ใช้ V model ไม่ใช้ V model แล้วจะใช้อะไรก็ตอบว่าต้องแตก V model เป็น2ค่าคือ value กับ event add input หรือ add change แล้วแต่กรณีนะแล้วแต่เราอยากได้ event อะไรนะครับก็คือใช้ V model ตรงๆไม่ได้นั่นเองนะครับแต่ก็ยังไม่จบแค่นั้นเพราะว่าพอเขียนไปก็ติดตัวแดงอยู่ดีนะครับอ่ะเริ่มต้นนะครับผมแยกออกมาเป็น value ไอ้ตัว value ไม่มีปัญหาครับเพราะว่า value แค่เอาค่าของ username มาแสดงผลนะครับก็ไม่ติดตัวแดงนะครับแล้วก็สมมุติใช้ event input นะครับแล้วก็ผมเขียนว่าอะไรนะusername เท่ากับ event.target.value อันเนี้ยตัวแดงเพราะว่าอะไรครับเรากำลังจะเปลี่ยนค่า username ถูกต้องไหมก็จะโดนด่าตรงนี้แหละไอ้ที่ vmodel เป็นสีแดงเนี่ยเพราะ statement นี้นะครับก็คือมีการเซตค่า username ผิดกติกาครับ property ห้ามแก้ครับแล้วจะทำยังไงถึงจะแก้ username ได้นะครับหลังจากเปลี่ยนจาก V model เป็นอย่างนี้แล้วนะครับก็ตรงนี้ครับเราไม่มีสิทธิ์แก้ยังไงก็ assign ค่าใส่ username ไม่ได้ครับไม่มีสิทธิ์แก้เขาไม่อนุญาตให้แก้ครับนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำได้คือemit event ออกไปครับ emit event ออกไปนะครับผมก็บอกว่า emit แล้วต้อง emit event อะไรล่ะอย่างนี้นะครับแล้วก็ผมก็ใช้พารามิเตอร์ที่2คือค่าใหม่ event.target_value คือค่าใหม่ที่เราอยากจะแก้แต่เราแก้ไม่มีสิทธิ์แก้เองเราทำได้แค่ emitevent นี้ออกไปนะครับแต่ว่า event จะชื่อว่าอะไรนะครับก็ชื่ออะไรก็ได้ครับชื่อว่าสมศักดิ์ก็ได้สมศักดิ์นี่เป็นใครเนี่ยเ
เอามาใช้บ่อยจังอ่ะก็จริงๆมันมีชื่อที่เป็นแพทเทิร์นให้เราใช้อยู่นะครับเราจะใช้อีเวนท์ที่เป็นแพทเทิร์นที่ว่าก็ได้หรือตั้งชื่ออะไรก็ได้ครับแต่ตั้งชื่ออะไรก็ได้ก็จะเหนื่อยเราหน่อยครับอ่ะชื่อที่เขากำหนดมาก็คือชื่อว่าอัปเดตโคลอนแล้วก็ชื่อตัวแปรที่เราอยากจะแก้ครับเช่น username นะครับอันนี้เท่ากับว่าเราไม่ได้แก้ username เนอะเพราะเราไม่มีสิทธิ์แก้สิ่งที่เราทำได้คือบอกว่าช่วยแก้ username ให้หน่อย username ใหม่เป็นอย่างนี้นะทำได้แค่นี้ครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราไม่มีสิทธิ์ตั้งค่า username แต่ทำได้แค่สร้างอีเวนต์ขึ้นมาว่าช่วยแก้ไข username ให้หน่อยนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับพอเขียนว่าอัปเดต colon username เนี่ยมี quick fix นะครับก็เขาก็ให้เราประกาศอีเวนต์ชื่อนี้ด้วยโอเคแล้วก็ใช้ quick fix ช่วยสร้างอีเวนต์นะครับผลลัพธ์ก็คือจะได้อีเวนต์ชื่อนี้นะครับอยู่ข้างล่างเนี่ยแล้วก็ไม่ขึ้นมาทัดใหม่ให้สวยงามเหมือนกับเพื่อนๆอ่ะก็นะครับมีอีเวนต์ชื่อนี้ซึ่งจริงๆอย่างที่ผมบอกนะชื่ออะไรก็ได้นะครับโอเคแต่ถ้าเราพิมพ์ชื่อถูกรูปแบบมันจะสะดวกกับการใช้งานนะครับอ่ะอันนี้อีมิตออกไปครับเท่ากับว่าอันเนี้ยถ้าผมเขียนว่า add อะไรนะ update colon อะไรนะเมื่อกี้ username นะผมก็จะได้รับข้อมูล username ตัวใหม่ที่เขากำลังพิมพ์อยู่นั่นเองนะพอนึกออกไหมฮะแล้วก็ผมก็เปลี่ยนค่าตัวแปรครับแต่เนื่องจากอันนี้มันยังไม่เป็นตัวแปรนะครับขออนุญาตมาทำ data ข้างล่างก่อนสมมุติว่าผมจะเป็น username กับ password เลยนะครับเริ่มต้นเป็นสมชาย password เริ่มต้นเป็นค่าว่างนะครับแล้วก็ตอนนี้ใช้แค่ username อย่างเดียว password ยังไม่ได้ใช้นะครับแล้วก็ส่ง username ไปให้ component ไปให้ property ชื่อ username ชื่อเดียวกับตัวแปรเลยแต่ว่าไม่จำเป็นต้องชื่อเดียวกันนะโอเคผมก็ส่งตัวแปร username เนี่ยไปเป็น property ชื่อ username ใน sign inbox ก็ได้ username มาแต่ใน sign inbox แก้ property username ไม่ได้แต่ว่าใช้วิธี emit event ออกมาบอกช่วยอัปเดต username ให้หน่อยตรงนี้เนื่องจาก event ชื่อนี้ใช่ไหมครับ event ชื่อนี้เราก็มาทำ add ชื่อเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นใช้ colon ในการตั้งชื่อ add ได้แล้วก็ตรงนี้ครับเนื่องจากตรงนี้เป็นเจ้าของ data username อยู่ที่ data ใช่ไหมครับก็แสดงว่าเปลี่ยนได้เพราะฉะนั้นเจ้าของข้อมูลสามารถเปลี่ยนได้ครับก็บอกว่า username เท่ากับพารามิเตอร์ที่เขาส่งมาเนี่ยก็คือชื่อใหม่อย่างเงี้ยครับประมาณนี้นี่คือกลไกการแก้ไขข้อมูลนะครับโอเคแล้วก็กด sign in ยังไม่ใส่ password ใส่ก่อน3วิ username ชื่อสมชาย ddd ก็คือตามที่กรอกเลยนะครับอ่ะแล้วยังไงถ้าสมมุติผมไม่รู้ผมไม่ใส่อันนี้ลงไปไอ้อีเวนต์นี้ออกไปนะครับตัดอีเวนต์นี้ออกไปแล้วก็ลองแก้ไข username แล้วก็กดปุ่ม sign in ภายใน3วิมันก็จะปริ้นค่าออกมานะครับสังเกตไหมครับ username ไม่เปลี่ยนเห็นไหมครับเพราะว่า property มัน read only ผ
ผมพิมพ์ลงไปผมกด sign in มันหายตั้งแต่ตอนนี้แล้วนะฮะโอเคก็ไม่ต้องรอ3 วิเป็นเพราะว่าผมไม่ได้ใส่อันนี้แล้วข้างในคอมโพเนนต์ไม่มีสิทธิ์แก้ username สิ่งที่คอมโพเนนต์นั้นทำคือ emit event ชื่ออัปเดต username ออกมาแล้วตรงเนี้ยผมเขียนโค้ดเพื่อแก้ไข username คนที่แก้ไขก็คือเจ้าของข้อมูล sign in หน้าจอ sign in เนี่ยพอ username เปลี่ยนเขาส่ง username กลับไปเป็น property อีกนึกออกไหมฮะเพราะงั้นมันจะวิ่งทางเดียวนะครับคือคนแก้ก็คือคอมโพเนนต์ที่เป็นเจ้าของ property นี้นะครับเป็นเจ้าของข้อมูลนี้ผมว่าน่าจะงงกันอยู่แหละนะน่าจะงงกันอยู่อ่ะผมทดสอบให้ดูอีกนิดนึงสมมติว่าชื่อประหลาดๆเนี้ยผมไม่อยากได้ผมเปลี่ยนเป็นชื่อง่ายๆดีกว่า emit update username ใช่ไหมไม่เอาเป็น xxx โอเคไหมครับเป็น xx เพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้ก็ประกาศเป็น xxx จะได้ไม่ติดเหลืองนะครับ xxx ถ้าผมแก้เป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยตรงนี้ต้องแก้อะไรครับแก้ชื่อ event เป็น xxx ใช่ไหมครับแค่นี้เลยเสร็จแล้วครับนะเพราะฉะนั้นอยากจะตั้งชื่อ event อะไรก็ได้ตามสะดวกครับโอเคทีนี้ผมพิมพ์นะแล้วก็กดสั่ง sign in ตึ้งแล้วก็รอ3วินะครับมาแล้วครับ username เป็นชื่อถูกต้องก็คือได้ผลนะครับอ่ะผมกลับมาเป็นชื่อเดิมนะครับคือชื่อที่ประหลาดๆคืออัปเดต colon username save ต้องแก้ข้างบนด้วยแก้ที่ component เรียบร้อยนะครับแล้วก็มาแก้ตรงนี้กลับเป็น event ชื่อ update username ก็ทำงานได้เหมือนเดิมไม่ทดลองแล้วนะทีนี้การที่เราตั้งชื่อ event ว่า update username เนี่ยนะครับจะทำให้เราสามารถใช้ v model ได้ครับแล้วก็ไม่ต้องเขียนอันนี้และลบทิ้งไปก็ทบทวนอีกทีนะครับยังจำได้นะผมเคยอธิบายว่าถ้าเราเขียน V model สิ่งที่เกิดขึ้นคือระบบจะแยกออกเป็น2อันใช่ไหมคือ value อันนึงหรืออาจจะไม่ใช่ value ก็ได้เนาะอย่างเช่น sign in box เนี่ยมันจะเป็น value หรือเปล่าครับจริงๆระบบไม่รู้ว่าไอ้ tag sign in box เนี่ย property ที่เป็นข้อมูลของมันมันชื่อว่าอะไรมันไม่รู้นะแต่ถ้าใช้คู่กับ input type เท่ากับ tagV model จะกลายเป็น value ถูกไหมฮะคู่กับ add input หรือไม่ก็ add change ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นพอ V model มาใช้คู่กับ custom component ที่เราสร้างขึ้นมาเองมันใช้ไม่ได้ครับเพราะมันไม่รู้จะต้องกลายเป็น attribute ชื่อ value หรือชื่อ checked หรือชื่ออย่างอื่นนะไม่รู้มันใช้งานไม่ได้นะครับก็เราก็ต้องระบุอย่างนี้ครับ V model colon username เพราะฉะนั้นพอเราพิมพ์อย่างนี้มันจะกลายเป็น colon username คู่กับ update colon username ครับนึกออกไหมฮะมันจะแตกกลายเป็น2ตัวให้เราอัตโนมัตินะครับชื่อ event เขาบังคับว่าชื่อนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราในเนี้ยถ้าเรา emit ชื่อนี้มาก็จะใช้คู่กับ v model ได้นั่นเองถ้าเราไม่ emit ไปชื่อ xxx ก็ใช้คู่กับ v model ไม่ได้พอใช้คู่กับ v model ไม่ได้ก็มานั่งพิมพ์เองครับพิมพ์เป็น @xxx แล้วเข้ามาพิมพ์โค้ดประหลาดๆอะไรเนี่ยอะไรนะ x ชี้ไปบอกว่าอะไรนะ username เท่ากับไม่ใช่ต้องพิมพ์ว่า x เท่ากับจริงๆคือพิมพ์สั้นที่สุดก็จะพิมพ์ว่า username เท่ากับ event นะครับแต่ว่าถ้าจะพิมพ์ให้พิมพ์เป็นฟังก์ชันนะครับบอกว่า username เท่ากับ x อย่างเงี้ยครับมันก็คือต้องพิมพ์2ค่าแต่ถ้าเราใช้ v model colon ชื่อตัวแปรที่เราอยากจะซิงค์กันนะครับก็จะไม่ต้องพิมพ์2บรรทัด
ไม่ต้องพิมพ์ value ที่เป็น property ค่าหนึ่งไม่ต้องพิมพ์ add ที่คู่อีกค่าหนึ่งนะครับแล้วก็รวบเป็น view model ตัวเดียวเลยนะครับตัว view ก็จะแจกแตกเป็นสองให้แตกเป็นสองตัวให้เราอัตโนมัตินะครับอ่ะเดี๋ยวผมทดลองดูก่อนว่ามันเวิร์กไหมโอเคแล้วก็กด sign in 1 2 3อ่ะเวิร์กนะครับมี SLS ต่อท้ายนะครับก็ใช้ได้และแน่นอนถ้าผมไป e-meet event ที่ไม่ใช่ชื่อนี้ผมไปตั้งชื่อตามใจฉันน่ะไปตั้งชื่อเป็น XXX อย่างเงี้ยมันก็จะไม่ตรงกับที่อันนี้ต้องการไม่ตรงก็ไม่ error ครับแต่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแค่นั้นเองนะครับเรา emit event XXX อันเนี้ยก็ไม่สนใจ XXX แต่สนใจ event ที่ชื่อว่า update username แต่ component เราไม่พ่นผมเรียกว่า emit นะพ่นไม่พ่น event update username ออกมาแต่พ่น XXX ที่อันนี้ไม่รู้จักก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับประมาณนั้นนะเพราะฉะนั้นถ้าเราทำตามที่เขากำหนดมันก็จะใช้งานง่ายเราไม่ทำตามที่เขากำหนดก็จะใช้งานลำบากนะครับอันนี้ก็สมชายก็เนี่ยหายไปมันไม่เปลี่ยนแปลงนะครับมันไม่เปลี่ยนแปลงมคกไม่เปลี่ยนแปลงนะครับเพราะว่าเราตั้งชื่ออีเวนต์ไม่ตรงตามมาตรฐานที่เขาต้องการนะครับก็คือต้องชื่อว่าอัปเดตแล้วก็ตรงนี้ต้องตรงกับชื่อ property นะครับเพราะว่า v model ตัวนี้จะกลายเป็น add update colon username นะครับมันถึงจะจับคู่กันได้นะครับประมาณนั้นคำถามสุดท้ายครับสมมติว่าผมใช้ v model username แล้วในเนี้ยไม่ยอมอัปเดต username แต่อัปเดต xxx หรือชื่ออื่นๆนะหรือชื่ออื่นทำยังไงถึงจะเปลี่ยนค่า property ได้ครับสมมุติอันเนี้ยจะใช้ชื่อนี้ให้ได้ก็แปลว่าอันนี้ก็ต้องเขียนเองเขียนเปลี่ยนค่า username เองเพราะ v model ตัวนี้มันช่วยไม่ได้ถูกไหมฮะเพราะเราไม่ยอม emit event ที่ชื่อที่ต้องการออกมาแปลว่าเราจะเขียนเองแปลว่า v model ไม่ต้องใช้ก็ได้ใช้ value ธรรมดาใช้อะไรนะใช้ username ธรรมดาที่เป็น property ปกติก็ได้เพราะว่ามันไม่มีประโยชน์ที่จะใช้ v model นะประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นใช้ v model ก็จะทำให้เราไม่ต้องมาเขียน add เองนะครับจบนะโอเคเราจะ emit ทีนี้มันเป็นประเด็นเรื่องการดีไซน์นะครับเราสมมุติว่าเรามี username กับ password ก็โอเคเนาะแต่ถ้าเรามีสัก20ค่าล่ะมี username มี password มีวันเดือนปีเกิดมีแผนกมีสัก20อันเนี่ยส่งไปให้ component นี้นี่คือ1ค่านะ password ผมยังไม่ได้ส่งเลยถ้าผมจะส่ง password ผมส่งไงเนี่ยตัวแปรชื่อ password แต่ว่า property เนี่ยจะชื่ออะไรก็ได้นะ property ชื่อ path ตรงนี้ก็ต้องมาทำ pop ชื่อ path นะครับโอเคผมตั้งตรงกันนี่มี2ตัวนะผมจะต้อง emit เมื่ออันเนี้ยมีการเปลี่ยนแปลงนะก็จะต้อง emit update password ถูกไหมครับนี่มี2ตัวถ้ามี10ตัวทำไงครับพิมพ์10อันมี100ตัวทำไงครับพิมพ์100อันก็ไม่ผิดครับแปลว่าเราจะมี pop 10อันมี pop 100อันต้องไหมครับพิมพ์ขาดไปตัวหนึ่งข้อมูลนั้นก็หายแค่นั้นเองนะครับก็เราสามารถส่งเป็น object ไปก็ได้ไม่จำเป็นต้องมาส่งทีละชิ้นอย่างนี้นะครับแทนที่จะส่ง username password remember 3ค่าอย่างเงี้ยเราแพ็คเป็นค่าเดียวก็ได้แล้วเราก็ตั้งชื่อนะครับอย่างเช่นผมตั้งชื่อว่าฟอร์มฟอร์มแบบฟอร์มนะครับภายในแบบฟอร์มประกอบด้วย username
สมชาย password ว่า remember remember เป็นหนึ่งเป็น false อย่างเงี้ยครับผมก็แพ็คสามข้อมูลสามก้อนเนี่ยสามชิ้นนะครับมาเป็นออบเจกต์ตัวเดียว form เวลาผมทำ V model ผมก็ไม่ต้อง V model ทีละตัว V model ไปที่ form ตัวเดียวมันก็จะตรงนี้เป็นตัวแปรชื่อว่า form แต่ตรงนี้จะชื่ออะไรก็ได้แล้วแต่เราจะชื่อว่า data ก็ได้ตั้งชื่อฟอร์มเหมือนกันก็ได้สมมุติว่าผมตั้งชื่อ data ผมต้องไปแก้หรือไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงตรงไหนครับที่ property ของ SigninBox นะจะต้องชื่อว่า data นะครับแล้วก็ data ก็เป็น object ที่มี3ค่านะมี username password แล้วก็ remember ประมาณนี้นะครับนะผมก็ตั้งชื่อฟอร์มเหมือนกันแล้วกันจะได้ไม่ต้องจำโอเคมันไม่ได้บังคับว่าต้องตั้งชื่อเหมือนกันนะครับก็แปลว่า SigninBox เนี่ยก็จะต้องมี property ชื่อว่า form นะครับมีชนิดเป็น object นะครับอันนี้เรายังไม่เคยใช้เนาะ default เนื่องจากมีชนิดเป็น object นะครับ default จะต้องเป็นฟังก์ชันเท่านั้นนะครับdefault เนี่ยโคลอนตรงๆอย่างเงี้ยไม่ได้เป็นค่าตรงๆไม่ได้นะต้องเป็นฟังก์ชันที่ return ค่าว่า default เนี่ยจะมีค่าเป็นอะไรผมก็ default ว่า username ว่าง password ว่าง remember เป็น false หรือไม่มีค่า default ก็ได้แล้วแต่เรานะครับนะเพราะฉะนั้น property username เนี่ยไม่มีแล้วนะไม่ส่งเดี่ยวๆแล้วส่งเป็นแพ็คเพราะฉะนั้น property ชื่อ username ไม่มีแล้วนะครับ property ชื่อ username ไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ย value ก็เขียนว่า username ไม่ได้แล้วเพราะ username ไม่มีตัวตนนะครับแต่มีอยู่ในรูปของ form.username ครับก็กลายเป็นซ้อนเข้าไป2ชั้นนะครับเพราะว่าตัวแปรชื่อ username ไม่มีนะครับแต่ username อยู่ภายใต้ form password ก็อยู่ภายใต้ form ครับผมแก้บรรทัดนี้ละคิดว่าบรรทัดไหนที่ผมตรงไหนที่ผมต้องแก้อีกครับอัปเดต username ใช้ได้ไหมครับไม่ได้เพราะว่าproperty เราไม่ใช่ชื่อ username ละ property เราชื่อว่า form แสดงว่าอาจารย์ยังฟังอยู่นะครับนะครับ property เราชื่อว่า form ค่าของ form เนี่ยเป็นชื่อ username หรือเปล่าครับก็ไม่ใช่ form เป็น object นะครับมี3ค่าแต่ event.target.value เนี่ยมีค่าเดียวนะครับคือเป็นชื่อ username นะครับมันไม่ได้มี username password แล้วก็ remember มันมีแค่ username อย่างเดียวนะเพราะนี่เป็น input ของอะไรครับเป็น input ของ username เนาะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะผิดนะครับเพราะว่ามันจะต้อง emit object ออกไปไม่งั้น form จะกลายเป็น string จากเดิมเป็น object นะครับจะถูกเปลี่ยนเป็น string เฉยเลย data type มันไม่ตรงกันนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยต้อง emitusername password แล้วก็ remember ครับต้องส่งออกไปให้เท่าเดิมนะครับถ้าเราส่งแค่ username กับ password remember ก็หายไปนะครับประมาณนั้นเพราะฉะนั้นก็ดูว่าก็จะเขียนยากขึ้นเนาะก็มันมีวิธีเขียนที่กระชับกว่านี้นะครับอันนี้มี3ค่าใช่ไหมครับสมมติฟอร์มเรามี20ค่าทำไมครับใครจะไปขยันเขียนอย่างนี้ถูกไหมครับผมไม่ครบ20ค่าใครจะไปขยันนะครับก็มันมีเทคนิคการพิมพ์ตรงนี้นิดหน่อยเหมือนอาจารย์โอ๊กอยากจะบอกอะไรครับอยากจะเฉลยไหมครับ
เราอย่างนี้ครับเรามีตัวแปรฟอร์มอยู่ใช่ไหมครับเราใช้จุด3จุดครับเดี๋ยวจะอธิบายที่สคริปต์นะครับโค้ดที่ผมเขียนคืออย่างนี้ครับสิ่งที่เราจะเปลี่ยนจริงๆเนี่ยคือ username ใช่ไหมครับ password กับ remember ให้เหมือนเดิมเพราะมันไม่ใช่ช่องเปลี่ยน password นึกออกนะฮะไอ้ตัวเนี้ยฟอร์มเรามี3ค่าใช่ไหมครับเครื่องหมายจุดๆๆนี่เรียกว่า spread spread คือแจกแจงอ่ะนะครับมันจะแจกแจงคีย์ออกมา3คีย์เลยคือ username password แล้วก็ remember โดยที่เราไม่ต้องเขียนเองโอเคไหมครับแทนการพิมพ์ username password แล้วก็ remember ถ้ามันมีฟอร์มเนี่ยถ้ามันมี100ตัวเราต้องพิมพ์100ตัวไหมครับไม่ต้องจุดๆๆช่วยเราเนื่องจากว่าจุดๆๆฟอร์มเนี่ยมันมี username ด้วยเราใส่ username ซ้ำเพื่อแทนค่าตัวเดิมนะครับเรียกว่ามาทีหลังดังกว่านะครับเดี๋ยวอธิบายเสริมนิดนึงแล้ววันนี้เราก็คงเท่านี้นะอย่างนี้ครับถ้าเราไม่รู้เทคนิคเขาคงต้องเขียนยาวหน่อยนะโอเคผมยกตัวอย่างเป็นโค้ดดิ้งให้ดูตรงนี้นะครับเรามาลองใช้ JavaScript บนเบราว์เซอร์กันหน้าต่าง Inspect เนี่ยเราเปิดค้างอยู่บ้างใช่ไหมครับนี่เราสามารถพิมพ์โค้ด JavaScript ตรงคอนโซลนะครับแล้วก็ล่างสุดเนี่ยมันจะมีช่องไอช่องเนี้ยพิมพ์ได้นะเช่น console.log เรารู้จัก console.log อยู่แล้วใช่ไหมครับconsole.log xxx มันก็จะพิมพ์ xxx ออกมาเห็นไหมครับประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเราก็พิมพ์ผมก็ยืมมาใช้ในการทดสอบ JavaScript แล้วกันผมประกาศตัวแปรขึ้นมา let obj เท่ากับid เบอร์1 name aaaเห็นไหมครับEnter แล้วก็พิมพ์ค่า obj ออกมาดูนะครับก็จะได้ id เป็น1 name เป็น aa ก็ตรงไปตรงมานะเดี๋ยวผมไปปิด set interval ไอ้นี้ก่อนมันพิมพ์ออกมาแล้วรำคาญนะโอเคเคลียร์ปุ่มนี้ไว้เคลียร์นะครับเมื่อกี้ตัวแปรมันน่าจะหายไปแล้วนะก็ let obj เท่ากับ id 1เมื่อกี้พิมพ์แสดงว่ามันแล้วก็พิมพ์ค่า obj มาดูนะครับก็พิมพ์ obj เฉยๆแล้ว enter นะครับโอเคทีนี้เอาใหม่ let obj เท่ากับ id 1 name aa ก็พิมพ์เหมือนเดิมเมื่อกี้นี้เลยนะแต่ผมไปพิมพ์ ID ซ้ำมันจะ error มั้ยไม่ error ครับไม่ error ปริ้นค่า obj ออกมาดูเขาขึ้นเงาวิญญาณให้ดูแล้ว ID เป็น2ไม่ต้อง enter ก็ได้enter นี่ครับ ID เป็น2สังเกตดูมันจะคล้ายกับที่ผมอธิบายไหมครับมาทีหลังดังกว่ามัน override ค่าที่มาก่อนหน้าโดยไม่ errorเพราะฉะนั้นสเปรดก็จะคล้ายๆเมื่อกี้นี้นะครับทีนี้มาลองดูนะครับสเปรดเนี่ยlet obj 2เท่ากับจุด obj มาลองเล่นดูง่ายๆ obj ยังจำได้ไหมครับมีอะไรบ้างครับมี ID กับ name ผมใช้ name เปล่าจำไม่ได้เหมือนกันผมจุดๆ obj ก็แปลว่าให้แจกแจงเป็น id กับ name เหมือนเสมือนกับผมพิมพ์ว่า id มีค่าเท่าไหร่แล้วก็ name มีค่าเท่าไหร่เนาะแต่ผมไม่พิมพ์ให้แจกแจง obj ออกมาเลยใส่กลายเป็น object ใหม่ใส่ obj 2นะครับเพราะฉะนั้น obj 2ก็เนี่ยครับได้ id กับ name มาครับเพราะฉะนั้นน่าจะพอได้ไอเดียเนาะเพราะฉะนั้น obj เดิมมีค่า id กับ name อยู่ผมมาพ่วงเบอร์3เข้าไปได้ไหมครับได้มันก็จะกลายเป็น ID เบอร์3แทนเพราะว่า ID เบอร์3มาทีหลังดังกว่านะครับ
แน่นอนจะใส่อะไรไปก็ได้อายุ25ก็ได้เท่ากับว่ามันจะมีอะไรครับ ID มี name แล้วก็มี age เพิ่มขึ้นมาอีกนะครับ ID ทับตัวเก่าเนาะแต่ว่า age เนี่ยเป็นตัวใหม่สุดท้ายแล้วก็จะมี3ค่าเนาะ ID name แล้วก็ age นะครับนี่พอเข้าใจได้เนาะคือนี่คือเครื่องหมาย spread นะครับอ่ะประมาณนี้นะครับเนี่ยก็ถ้าเกิดว่านึกโค้ด JavaScript ไม่ออกก็ลองมาพิมพ์เล่นในนี้ดูนะครับก็จะทำให้เราไม่ต้องอะไรนะไปเซฟโค้ดของเราก็มาลองรันเล่นในนี้ดูนะครับโอเคครับเพราะฉะนั้นผมทำให้ดูหนึ่งอันก็คือ username ครับยังขาด password ยังขาด remember นะครับฝากอาจารย์ไปลองทำต่อดูนะครับนะฮะผมมีตัวอย่างที่ใช้งานได้แล้วนะครับแต่ยังไม่พิสูจน์ให้อาจารย์ดูแต่แค่รันแค่อะไรครับพิมพ์ให้ดูนะยังไม่ได้รันจริงนะก็เดี๋ยวแก้อีกนิดนึงก็คือแก้ชื่ออีเวนต์ข้างล่างนะครับว่าตอนนี้มันชื่อว่าอัปเดตฟอร์มแล้วมันไม่ได้อัปเดตตัว username แล้วนะครับเนี่ยก็ตัวเหลืองมีตัวแดงอยู่ไม่มีตัวแดงแล้วนะครับโปรเบมไม่มีนะครับสะอาดใสๆนะครับเดี๋ยวผมคอมมิตเข้าไปนะครับโอเคก็อันนี้ตั้งชื่อว่าอะไรดีนะตั้งชื่ออะไรก็คงไม่สำคัญเนาะV model custom componentแล้วก็พุชขึ้นไปอาจารย์ก็ครูมาดูลองแก้ดูครับลองทำ sign inbox นี่ต่อลองทำอะไรบ้างกับ sign inbox ก็ถ้าทำเสร็จแล้วตอนนี้หน้าจอ sign in มีการใช้งาน sign inbox ถูกไหมครับเราเอา sign inbox อันนี้ไปใช้หน้า index ดูก็ได้ครับแต่ว่าเราอะไรนะไม่ส่งอะไรไปเลยก็ได้ไม่ส่งอะไรไปเลยก็ได้นะครับเพราะว่าส่งเรายังไม่ได้เขียนสคริปต์ข้างล่างนะเนี่ยเอา sign inbox มาโผล่ในหน้า index หน้า index ก็จะมี sign inbox ทันทีเนี่ยครับ hello world อยู่ข้างบนแล้วก็มี sign inbox กล่องนี้นะครับแล้วก็หน้า sign in เดิมผมเพิ่มอะไรนะโลโก้ขึ้นไปข้างบนนะครับข้างล่างอาจจะเพิ่ม copyright เครดิตพัฒนาโดยวิทยาลัยอะไรก็ว่าไปอย่างเงี้ยนะฟูเตอร์อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้น sign inbox อันเนี้ยก็ก๊อปไปใส่แล้วก็ในอนาคตเราก็พยายามทำให้มันง่ายขึ้นหรือคัสตอมไมซ์ได้นะครับทำให้ sign inbox กลายเป็นช่อง reset password อะไรอย่างเงี้ยหรือทำเป็นช่อง change password ก็ได้หรือจะทำ component แยกออกไปเพื่อ change password ก็ได้แล้วแต่นะครับนี่คืออะไรนะตัวอย่างนะกันว่าทำเป็นคอมโพเนนต์แล้วเนี่ยเราก็เอาไปรียูสใช้ได้หลายๆที่แต่ sign inbox เนี่ยอาจจะเห็นประโยชน์น้อยหน่อยนะว่ามันหน้าจอที่ใช้ได้มันก็คงมีไม่กี่หน้าก็คงมีหน้าเดียวแหละหน้าล็อกอินนะครับหน้าจออื่นก็คงไม่ได้ใช้อ่ะนะครับแต่ก็เป็นประโยชน์ในการเรียนรู้ที่จะทำคอมโพเนนต์ใช้เองนะครับก็คงเท่านี้แต่ว่าเรื่องของตัวเนื้อหาเรายังไม่จบนะครับยังไม่จบบทนี้นะครับก็ยังมีลูกเล่นอีก1ตัวที่สำคัญมากก็คือ provide กับ inject นะครับใครสนใจไปอ่าน document ล่วงหน้ามาก่อนได้นะครับนะprovide กับ inject เขียนยากมากนะครับเขียนยากมากแต่น่าใช้หรืออาจจะไม่ได้ใช้เลยก็ได้นะครับเป็นทีเซอร์ยั่วๆไปก่อนครับไว้ติดตามวันพรุ่งนี้นะครับฝากการบ้านไปทำด้วยนะครับลองดูนะฮะผูก username กับ remember password ง่ายแต่ remember อาจจะไม่ง่ายอย่างที่คิดนะครับลองทำดูนะครับ